เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังท่านไหนมีฝันอยากจะมีบ้านกันบ้างนะครับอยากให้ระวังให้ดีติดตามเนื้อหารายการของเราวันนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะมีหลายคนที่ประสบปัญหาสั่งบ้านมาทำที่ที่ดินของตัวเองก็เกิดปัญหาไปซื้อบ้านจัดสรรก็ยังเกิดปัญหาอีกนะครับวันนี้ผมจะเอากลอุบายของโครงการนะครับที่มักจะมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบเนี่ยมานำเสนอมาตีแผ่ให้คุณผู้ฟังทุกคนได้รับทราบว่าเขาใช้กลอุบายไหนในการที่จะทำให้เรานั้นจ่ายเงินให้แก่เขาแต่เราไม่ได้บ้านนะครับก่อนอื่นเลยครับแนะนำช่องทางการติดตามรับฟังกันก่อนคุณผู้ฟังผ่านทางออนไลน์ครับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วทุกมุมโลกนะครับผ่านทาง www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงโซเชียลมีเดียครับ Facebook Twitter YouTube นะครับที่ Thai PBS Podcast และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายของ Thai PBS ครับที่ดาวน์โหลดรายการของเราลิงก์สัญญาณของเราไปร่วมออกอากาศให้ทุกท่านได้มีภูมิคุ้มกันครับไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับประเด็นแรกกันก่อนเลยครับคุณผู้ฟังครับสดๆร้อนๆครับลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับไปดูปัญหาของผู้ร้องเรียนครอบครัวหนึ่งครับที่อำเภอบางบัวทองนะครับบอกว่าว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาทำบ้านน็อกดาวน์นะคุณผู้ฟังแต่จ่ายเงินไปแล้วครับไม่ได้บ้านครับมูลค่าบ้านของเขาเนี่ยประมาณเกือบ1ล้านนะครับก็ราวๆ 800,000 เกือบ 900,000 นะครับจ่ายเงินไปแล้ว 700,000 กว่าบาทครับได้มาแต่ฐานรากที่เป็นพื้นซีเมนต์ครับบ้านน็อกดาวน์เนี่ยยังไม่มาครับผู้รับเหมาเนี่ยพอถูกทวงถามมากๆเข้ารู้ไหมครับว่าเขาทำยังไงแทนที่จะแก้ปัญหาครับกลับมายกเลิกสัญญากับผู้ร้องเรียนครับแล้วก็ทิ้งงานเลิกเข้ามาทำงานตั้งแต่วันที่16ธันวาคมปีที่แล้วครับขอเงินคืนก็ไม่ยอมคืนให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่ได้มีผู้เสียหายผู้ร้องเรียนแค่รายนี้รายเดียวตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีเป็น 10-20 คนเลยมูลค่าความเสียหายอาจจะสูงถึงประมาณ10ล้านบาทโอ้โหทำลายความฝันของคนอยากมีบ้านนะอันนี้จริงๆเลยนะครับเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวเราคุยกับคุณเกียรติศักดิ์ครับผู้ร้องเรียนจังหวัดนนทบุรีครับพี่เกียรติศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับไปติดต่อจะจ้างเขามาทำบ้านน็อกดาวน์เนี่ยผู้รับเหมารายนี้เราไปเจอเขาได้ยังไงครับพี่เจอใน Facebook ฮะFacebook บ้านน็อกดาวน์นะครับครับเป็นยังไงครับ Facebook ของเขาดูมาเป็น10ที่20ที่ฮะแต่ไม่รู้เป็นไงมาโดนกับเจ้านี้ฮะครับตอนที่ดูนี่ดูมีความน่าเชื่อถือดูแล้วโอ้ยสร้างบ้านให้เราเสร็จแน่นอนไหมโปรไฟล์เป็นไงฮะเสร็จแน่นอนนะเพราะก็จดหอจกเนี่ยไปเช็คหมดแล้วก็เจ้าอื่นโดยมากจะเป็นช่างตัดช่างปัดจักช่างนู้นช่างนี้อันนี้เราดูแล้วครบจดทะเบียนหจก.ถูกต้องเราต้องได้แน่แล้วก็ดูประวัติย้อนหลังเขาครับก็ส่งมอบบ้านอะไรกันได้แน่นอนเราก็เลยมั่นใจแล้วอีกอย่างนึงชอบแปลนของเขาครับแปลนของเขาสวยเป็นทรงโมเดิร์นสไตล์ล็อกสไตล์มินิมอลนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของการให้เขามาประกอบบ้านที่ที่ดินของเราหรือเป็นลักษณะว่ายกมาทั้งหลังเลยครับพี่อ๋อเขาประกอบที่เขาฮะที่ออฟฟิศเขาครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะยกมาให้ทั้งหลังมาติดตั้งที่เราครับก็เลยไม่ได้เห็นบ้านเลยว่าอยู่ยังไงเพราะเราไม่เคยเข้าไปดูที่ออฟฟิศก็เลยก็คือไว้ใจนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยครับอันนี้คุณเกียรติศักดิ์ว่าจ้างเขาให้ทำยังไงบ้างราคาเท่าไหร่ครับผมว่าจ้างไซส์ใหญ่สุดฮะสร้างบ้านขนาด9คูณ11เมตร 670,000 บาทรวมทั้งหมดเป็นค่านู่นค่านี่ก็888,100บาทครับครับไอตัวบ้านนี่600,000กว่าบาทไอค่าอย่างอื่นนี่มันมีค่าอะไรครับฐานรากเหรอครับหรือว่าพื้นหรือยังไงครับค่าฐานรากบอกค่าขนส่งของผมไม่เพิ่มยกสูงนะฮะเป็น3เมตรเพราะตามแปลนเขายกสูงแค่2เมตรกับเมตร30ถ้ามันมีอยู่2พาร์ทครับเราขอเพิ่มยกสูง3เมตรฮะเพราะใต้ถุนจะได้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยเพิ่มครับเขาก็เลยเก็บเพิ่มอีกแสนนะฮะค่ายกสูง3เมตรตกลงกันเริ่มงานเท่าไหร่ครับเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ที่ผมจ่ายไปตอนนี้ก็ประมาณ7,2240บาทแล้วครับ
เอออันเนี้ยแต่ว่าไม่ได้บ้านนะได้เป็นบ้านทิพย์ครับผมตกใจนิดนึงคุณเกียรติศักดิ์บ้านเนี่ยยังไม่มาทำไมเราถึงจ่ายเงินโอ้โหเนี่ยตีแล้วประมาณ 80-90% ของราคาทั้งหมดเลยนะทำไมเราถึงจ่ายเงินล่วงหน้าไปเยอะขนาดนั้นครับอ๋อเพราะว่าบังคับตามงวดฮะเพราะงวดที่หนึ่งเนี่ยวันทำสัญญาก็เบิกไปเลย 40% แล้วก็งวดที่สองเนี่ยเริ่มผลิตบ้านนะโครงสร้างเหล็กแล้วก็เพิ่มอีกต้องจ่าย 40% นะฮะเป็นไฟบังคับครับอืมครับรวมแล้วก็ 700,000 นะฮะอันนี้คือ 40% จากราคารวมหรือราคาบ้านครับราคารวมเหรอรวมทั้งหมดฮะเขารวมทั้งหมด 800,000 แล้วก็หารเป็น4งวดครับเริ่มทำงานเดือนไหนครับเริ่มทำงานสิงหาจริงๆไงเริ่มตั้งแต่31ตุลาครับวันที่ทำสัญญาครับแต่พอดีพื้นที่ผมยังเคลียร์ไม่เสร็จผมก็เลยให้เข้ามาทำสิงหาครับสิงหา66แล้วทีนี้ก็มีปัญหาเลยเริ่มทำนี่ก็มีปัญหาเวลาเรียกมาทำก็มีปัญหาเลยยังไงครับปัญหาเลยอะไรเขาก็ลดสเปคทุกอย่างฮะเริ่มตกลงแล้วมีต่อหม้อรับเสาบ้านอะไรเพราะบ้านยกสูง3เมตรใช่ไหมครับครับมีต่อหม้ออะไรก็ไม่มีก็เทพื้นมาเทพื้นซีเมนต์อย่างเดียวแต่ตอนแรกผมก็ไม่เอาใช่ไหมว่าต่อหม้ออะไรก็ไม่มีทำไมคุณลดสเปคก็บอกก็ถ้าไม่เทวันนี้ก็ยกเลิกสัญญาเอ้าเราก็เลยก็เทเนี่ยมันก็เลยได้แต่พื้นซีเมนต์นะเนี่ยครับนี่ตั้งแต่ช่วงแรกนี่คือก็ขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาเลยเหรอเนี่ยครับแล้วเราไปถามเขาเรื่องสเปคบ้านเรื่องอะไรเขาก็ขู่มาตลอดว่าอย่ามาก้าวก่ายงานช่างเขาครับไม่งั้นเขาจะยกเลิกสัญญานะครับอืมครับผมเริ่มทำก็มีปัญหาเลย แล้วตอนนี้บ้านก็ไม่ได้สุดท้ายเขาก็มายกเลิกสัญญาจริงๆแบบที่เขาขู่ไว้ครับผมไปดูข้อมูลนะคุณผู้ฟังมีเพจของหจก.รายนี้นะครับที่ตั้งบริษัทหนึ่งอยู่แถวโซนภาคตะวันออกนะครับก็อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับก็มีข้อมูลนะครับการจดทะเบียนหจก.ด้วยนะมีการขึ้นภาพใบจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับว่ามีการจดทะเบียนอะไรต่างๆได้รับการรับรองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับก็ดูมีความน่าเชื่อถือว่ามีการเขาเรียกว่าทำธุรกิจอย่างเป็นรูปแบบแต่ก็ดูแล้วก็มีผลงานหลายที่นี่ครับบุรีรัมย์ก็มีนนทบุรีก็เยอะเนี่ยฮะเออนั่นของเก่าฮะเราก็ดูย้อนหลังเข้ามาเขาก็มีการอัปเดตงานอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยเนี่ยปากเกร็ดนนทบุรีบุรีรัมย์ก็มีนครสวรรค์ก็มีนะครับโอ้โหปวกแดงระยองก็มีนะครับปากช่องนครราชสีมาก็ไปรับงานเหมือนกันโอ้ครับถือว่ามีลูกค้าหลายจังหวัดนะพี่เกียรติศักดิ์ฮะผมสอบถามนิดนึงตอนที่ทำสัญญากันเนี่ยพี่เกียรติศักดิ์ได้อ่านสัญญาไหมครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างอ่านละเอียดนะฮะแต่ว่าผมพลาดจุดหนึ่งก็สเปคที่ว่ายกสูง3เมตรนะครับไม่ได้ระบุข้อ1 2 3ครับในสัญญาก็มาเขียนมันยกสูง3เมตรเฉยๆจริงๆแล้วมันประกอบด้วยข้อ1ข้อ2ข้อ3ฮะครับซึ่งเราพลาดตรงนี้เราเลยอ้างว่ามีแต่ในแชทฮะแชทไลน์ก่อนที่จะทำสัญญาเนี่ยเวลาทำก็จริงเขาก็เลยบอกยกสูง3เมตรผมจะทำยังไงคุณก็ได้มันเรื่องของผมมันเรื่องของทางบริษัทลูกค้าอย่าไม่ก้าวก่ายนะเนี่ยจุดนี้ที่เราพลาดตอนก่อนเซ็นเนี่ยได้อ่านไหมครับว่าเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาเนี่ยมันจะยกเลิกด้วยสาเหตุอะไรได้บ้างครับอ่านฮะอ่านฮะเช่นก็คือเนี่ยก็ข้อ3นี่ก็เนี่ยพวกงวด3ก็บังคับให้ผมจ่ายใช่ไหมในสัญญาแนบมันเขียนว่าต้องมาติดตั้งบ้านให้เรียบร้อยก่อนครับถึงจะจ่ายตังค์แต่เอาก็จริงเนี่ยยังไม่ได้มาติดตั้งเลยบ้านเราก็ยังไม่เห็นเลยเขาขอเบิกเงินอีกแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่จ่ายเขาเขาก็เลยกลายเป็นว่ายกเลิกสัญญาเนี่ยก็เลยงงอยู่เหมือนกันมันก็เหลืออยู่แค่แต่หน้าแรกนะมันก็เหลืออยู่แค่ประมาณ 108,000 ใช่ไหมครับคุณเกียรติศักดิ์ครับผมอืมครับงวดที่3อีก88,100 บาทงวดที่4ส่งมอบบ้านอีก88,100 บาทฮะครับครับนี่จุดที่เราพลาดตอนที่เขายกเลิกสัญญากับเราเนี่ยงงไหมครับว่าเพราะอะไรต้องงงฮะผมก็เลยว่าเออเนี่ยทางเราไม่มีปัญหาเนี่ยไอ้ทางบริษัทก็ทำบ้านให้เราเสร็จเพราะว่ามาติดตั้งที่บ้านมันต้องพร้อมเสร็จฮะ
ครับนี่เห็นเขายกมาถ่ายมามีแต่โครงเหล็กแล้วก็กรูแต่ฝานอกฝาด้านในก็ไม่มีสายไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็คือมาแต่โครงถ้ารับมาอย่างเงี้ยในกลุ่มอ่ะเขาก็โดนกันพอดีเขาดึงเข้ากลุ่มไลน์ครับเราก็เลยไม่จ่ายได้แต่ไม่จ่ายทีนี้ก็ส่วนใหญ่นี่ก็ไปวางให้ก็มีแต่โครงเหล็กบางหลังคาก็ไม่มีได้สอบประตูหน้าต่างได้สอบถามเขาไหมคือไปทิ้งให้เจ้าของบ้านทำเองฮะทำเองต่อแล้วก็หายไปเลยได้สอบถามเขาไหมคุณเกียรติศักดิ์ว่าเอ้ยเนี่ยมันก็ยังไม่เรียบร้อยนะแล้วคุณมาชิงยกเลิกสัญญาอะไรผมเนี่ยผมผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบว่ายังไงฮะเขาตอบว่ามันเป็นสิทธิ์ของทางบริษัทนะเราทำงานอย่างนี้เขาไม่รู้ก็เหมือนกันเหรอได้เหรอแล้วก็หาว่าผมผิดสัญญาก็พูดอยู่อย่างเงี้ยผิดตรงไหนล่ะเขาบอกว่าคุณผิดตรงไหนเออผิดตามข้อที่สามฮะข้อแน่แรกอ่ะเขาเขียนว่าวันยกบ้านเพื่อจัดส่งนั่นแหละ 10%แต่เขาไม่ได้หยุดดูในสัญญาแนบท้ายเนี่ยเขาก็อ้างว่าคุณผิดสัญญาคุณไม่ยอมจ่ายงวด3ก่อนยกบ้านผมเข้าใจแล้ว ก็คือว่ามันเถียงกันอยู่ว่าไอ้ตัวคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยในหัวเนี่ยนึกภาพว่าบ้านมันต้องสำเร็จมาเกือบจะครบแล้วแล้วก็ยกมาต่อกับตอหม้อฟุตติ้งที่ฐานรากบ้านเราใช่ไหมครับแล้วเราถึงจะจ่ายงวดที่3แต่เขาเนี่ยมันมาแต่โครงเขาบอกว่านี่แหละคืองวด3ต้องเบิกได้แล้วไอ้ 88,000 บาทเนี่ยต้องจ่ายให้ชัดแล้วครับพอเราไม่จ่ายปุ๊บทางโวยวายหน่อยก็ยกเลิกสัญญาเลยเหรอเขาก็บอกยกเลิกสัญญาเลยวันที่16ธันวาครับผ่านมาโอ้โหนี่ 7-8 แสนนี่ไปเอามาจากไหนครับเก็บมาหรือกู้มาเก็บเงินออมครับเงินเก็บเงินออมมาดีที่เราเป็นเงินออมนะไม่ได้กู้มาไม่งั้นดอกเบี้ยตอนนี้ก็ขาขึ้นอยู่โอ้ใช่ ขาขึ้นขายหน้าผากแล้วดอกเบี้ยแบงค์นี่บานเลยนะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังเหนื่อยเหมือนกันผมก็ผ่อนบ้านเหนื่อยเลยบานเลยตอนนี้ดอกเบี้ยก็แพงจ่ายไปเนี่ยตัดแต่ดอกอย่างเดียวเลยต้นนิดเดียวเองนะครับแล้วอย่างนี้พี่เกียรติศักดิ์วางแผนจะจัดการปัญหาตรงนี้ยังไงครับเนี่ยได้ไปร้องเรียนไปคุยกับทนายบ้างหรือยังก็ร้องเรียนอยู่ตอนนี้รายการสถานีประชาชนเนี่ยกำลังมารอถ่ายที่ลงพื้นที่อยู่ครับอ๋อนี่ตอนนี้น้องอ้อมถึงยังครับรอถึงแล้วครับถึงแล้วนะถึงแล้วนะเออมีที่เกิดเหตุแล้วได้โอเคงั้นเดี๋ยวยังไงคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอติดตามเห็นไหมบอกแล้วว่ารวดเร็วนะครับแจ้งเรื่องร้องเรียนมานี่น้องอ้อมไปถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เกียรติศักดิ์ให้ข้อมูลกับน้องอ้อมนะครับแล้วเดี๋ยวน้องอ้อมเขาประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหาทางออกร่วมกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงได้ข่าวว่าผู้เสียหายเยอะใช่ไหมครับครับผมประมาณสักกี่รายครับตอนนี้ได้รวบรวมได้20คนก็ประมาณ10หลังแล้วโอ้มูลค่าประมาณเท่าไหร่พี่ครับก็ผมว่าน่าจะประมาณเกือบ10ล้านนะผมหลังเดียวนี่ก็จะล้านนึงแล้วนะครับครับโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวยังไงฝากน้องอ้อมอุตสาจัดการเรื่องนี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันขอบคุณพี่เกียรติศักดิ์ครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเนี่ยคุณผู้ฟังอยากให้ตรวจสัญญาดีๆนะครับจุดอ่อนเรื่องนี้เราได้คุยกับพี่เกียรติศักดิ์ในเชิงลึกนะครับเบื้องหลังว่าก่อนเซ็นสัญญาเนี่ยคือเซ็นกัน2ฝ่ายระหว่างคุณเกียรติศักดิ์ในฐานะผู้ว่าจ้างนะครับแล้วก็ทางบริษัทในฐานะผู้รับจ้างพอเกิดปัญหาว่ามันตีความกันไม่ตรงกันน่ะในงวดที่3เห็นไหมครับบริษัทชิงยกเลิกสัญญาเลยแล้วเรื่องนี้ผมบอกตามตรงมันจะตีเป็นคดีอาญามันก็ยากมากๆนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนื้อหามันจะเข้าเป็นทางแพ่งอันนี้เราได้คุยกับทีมกฎหมายก่อนที่น้องอ้อมจะลงพื้นที่ไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการผิดสัญญาซื้อขายหรือผิดสัญญาจ้างทำของอันนี้ต้องดูตามเนื้อหาตามลักษณะของสัญญาฉะนั้นก่อนที่คุณจะเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาวิธีที่จะทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งพอสมควรเลยนะครับผมแนะนำคุณผู้ฟังให้นัดผู้รับเหมาและถือสัญญาไปที่สำนักงานโยธาจังหวัดถ้ามันไกลจากจังหวัดมากๆลองถือสัญญาไปดูที่เทศบาลนะครับที่ใกล้บ้านของท่านให้ในช่างโยธาหรือกองช่างเขาช่วยดูหน่อยที่ว่าการอำเภอก็ได้เขาก็มีนิติกรนะครับแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ในเรื่องข้อกฎหมายครับไปเซ็นที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้ให้ท่านอัยการสคช.ช่วยตรวจสัญญานะครับว่ามีความรัดกุมมีความเป็นธรรมผู้รับเหมาไม่เอารัดเอาเปรียบ
กอกเนื้อหาในสัญญาเอาเปรียบเรามากจนเกินไปจนอาจเกิดกรณีแบบนี้ได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันและฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นจะต้องไปจ้างทนายนะครับในการตรวจสัญญาไปที่สำนักงานโยธาจังหวัดเนี่ยท่านจะได้ทั้งช่างวิศวกรช่วยดูแบบให้ด้วย2ก็คือท่านจะได้นักกฎหมายช่วยดูสัญญาการว่าจ้างผู้รับเหมาให้ด้วยตรงเนี้ยเป็นบทเรียนที่ผมได้มาจากการไปทำข่าวที่สุพรรณบุรีก่อนหน้านี้ที่เคยมานำเสนอในรายการนะครับท่านโยธาจังหวัดบอกว่าตอนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายเรื่องนี้ไปที่สำนักงานโยธาจังหวัดทุกจังหวัดครับท่านไหนต้องการสร้างบ้านเนี่ยจะจ้างผู้รับเหมาไปปรึกษาได้เลยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำกันตรงนี้นะครับก็เรื่องนี้เดี๋ยวน้องอ้อมอุตสาเขาลงพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้และจัดการปัญหานี้อย่างไรบ้างสงสารพี่เกียรติศักดิ์นะคุยไปหัวเราะไปเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยหน้าตาก็ไม่ได้ยิ้มแย้มนะครับคือเหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงอะในใจมันก็ทุกข์อะนะนะครับจ่ายเงิน 7-8 แสนแทนที่จะได้บ้านอยู่นะครับกลับไม่ได้บ้านนะครับเคสแรกนะครับว่าหนักแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูเคส2กันคนอยากมีบ้านจ่ายเงินแล้วไม่ได้อยู่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จังหวัดอุดรธานีครับท่านไหนอยู่อีสานเหนือนะครับโซนนี้มีทั้งอุดรและหนองคายผมบอกไว้เลยมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรโครงการ1มีหลายโครงการนะครับบริษัทเนี้ยทั้งอุดรและหนองคายเขาเกิดปัญหาครับว่ามีลูกบ้านเนี่ยไปซื้อบ้านในโครงการครับจ่ายเงินสดเต็มจำนวนแล้วนะครับเข้าอยู่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่เกิดปัญหาครับน้ำไฟไม่มีใช้ครับซื้อบ้านจัดสรรแต่ไม่มีน้ำไฟใช้มันเป็นไปได้เหรอนะครับมีการร้องเรียนไปที่สคบครับหลายเคสเลยและมีการตกลงกันแล้วด้วยแต่โครงการเนี่ยไม่ได้จัดทำสาธารณูปโภคให้พวกเขาอย่างเรียบร้อยนอกจากนี้ครับผู้ซื้อบ้านในโครงการรายอื่นๆก็ประสบปัญหาบางคนเข้าอยู่ในบ้านของตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนี้ครับทางบริษัทยังติดค้างเงินลูกจ้างของบริษัทพวกเซลล์ขายบ้านก็ยังไม่ได้รับเงินผู้รับเหมาก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันนะครับโอ้ดูแล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วน่าจะกระทบกันหลายฝ่ายเดี๋ยวเราคุยกับท่านนี้ก่อนครับคุณเตยนะครับเป็นหนึ่งในลูกบ้านที่จังหวัดอุดรธานีคุณเตยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเตยครับไปซื้อบ้านโครงการนี้นี่คือมีความคาดหวังยังไงครับเนี่ยคือสำหรับการซื้อบ้านโครงการนี้ไปเห็นเขาทำหลายโครงการมากค่ะครับทำหลายโครงการเลยก็เลยเกิดความมั่นใจอีกอย่างเคยรู้จักกันกับเซลล์ที่ขายบ้านด้วยค่ะครับแล้วทีเนี้ยเลยก็เลยซื้อบ้านโครงการนี้ราคา1,500,000 บาทโอ้ครับแล้วเซลล์แนะนำให้เตยจ่ายเงินสดไปเลยค่ะ1,500,000 บาทเตยจ่ายณวันที่26 มกราคม 2566ต้นปีที่แล้วใช่ค่ะต้นปีที่แล้วแล้วเขาบอกว่าภายใน3เดือนเขาจะสร้างบ้านให้เสร็จ3เดือนเตยตามก็ไม่เสร็จยังอยู่เหมือนเดิมบ้านหนูไม่มีรั้วบ้านหนูไม่ได้ทาสีไม่ได้ใส่ประตูอะไรอย่างนี้นะคะห้องน้ำก็ไม่มีผ่านไป3เดือนหนูก็เลยมีการฟ้องสคบฟ้องสคบสคบมีการนัดมาเจรจารอบแรกเจรจาก็ไม่ทำมารอบสองมีพอดีเตไปฟ้องที่สคบมีนักข่าวได้ยินตอนไปฟ้องเขาก็เลยนัดเจรจากับโครงการให้อีกค่ะครับนัดเจรจากับโครงการให้อีกก็เบ็ดเสร็จบอกว่าจะเสร็จเดือนสิงหาก็ไม่เสร็จอีกค่ะและทีเนี้ยเตไม่ไหวแล้วค่ะเพราะเตต้องได้จ่ายค่างวดบ้านกับบ้านเช่าเจ๊ก็เลยต้องย้ายเข้าไปอยู่เดือนสิงหาตามที่กล่าวมานะคะเอางี้ก่อนนะคุณเตยก่อนที่จะจ่ายเงินเดือนมกราปีที่แล้วเนี่ยคุณเตยได้ไปดูสถานที่หรือยังว่าเอ้ยตอนเอางี้เราซื้อบ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวตอนก่อนจ่ายเงินเนี่ยเราเข้าไปดูหรือยังว่าเอ้ยมันสร้างแล้วหรือยังมีเสามีโครงสร้างหรือยังครับคือตอนนั้นนะคะบ้านขึ้นมาเป็นหลังแต่ว่ายังไม่ได้ทาสียังไม่ได้เก็บปูนเก็บรายละเอียดคือเซลล์ยืนยันนะคะเขาโทรหาเจ้าของโครงการเลยว่าเสร็จทัน3เดือนนะเดี๋ยวเราจะเอาเงินตรงนี้ไปแบบเหมือนทำต่อนะคะคือหนูก็มีรูปบ้านณตอนนั้นด้วยค่ะครับตอนนั้นคือยังไม่เสร็จแหละแต่ว่ามันก็โอ้โหใกล้แล้วแหละเลยไม่เท่าไหร่เองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่หนึ่งล้านห้านี่เราจ่ายเงินสดหรือว่าไปกู้แบงค์ครับหนูกู้แบงค์ค่ะกู้แบงค์เนาะได้ข่าวว่ากู้ทอสเขาไปประเมินไหมครับแล้วสั่งจ่ายล้านห้าเลยเหร
ประเมินค่ะประเมินคือมันมีพนักงานโทรแบบเป็นส่งข้อความมานะคะว่าทางอทสได้ประเมินแล้วครับซึ่งหนูก็เลยความเชื่อถือนะคะคือเชื่อแหละค่ะก็เลยจ่ายเงินสดให้เขาเลยล้านห้าเขาพาไปเอาเงินสดเลยนะคะอ๋อแสดงว่าแบงค์เนี่ยได้ไปดูแล้วแล้วก็งวดงานผ่านตามราคาแล้วแหละก็เลยสั่งจ่ายเงินเลยทั้งก้อนเลยล้านห้าอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมก็คือไปโอนอ่ะถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะในวันโอนเนี่ยทางบริษัทส่งใครมาครับวันโอนทางบริษัทจะมีเซลล์แล้วก็จะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการของบริษัทนั้นไม่ใช่เฮียกอไก่เหรออะไรนะคะเฮียกอไก่มาไหมไม่มาค่ะเฮียกอไก่ไม่มาค่ะส่งลูกน้องมาใช่ค่ะอ๋อครับผมก็โอนเรียบร้อยใช่ค่ะครับแล้วบ้านสร้างต่อไหมครับหลังโอนหลังโอนไม่สร้างเลยค่ะหนูไปดูทุกวันค่ะหนูก็โทรตามผู้จัดการเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเรารอคิวเขาก็บอกให้หนูรอคือหนูก็รอนะคะแล้วหนูโทรติดต่อเซลก็ตอนนี้คือไม่ติดต่อไม่อะไรเลยนะคะไม่มีการไถ่ถามเลยนะคะเอ้าแล้วหนูก็เห็นโครงการนี้นะคะครับยังมีการโพสต์ขายเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีนะคะครับค่ะทุกวันนี้นี่คือคุณเตยเข้าไปอยู่ในบ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้ยังไม่เสร็จ 100% ค่ะน้ำยังไม่มีน้ำยังไม่มีไฟฟ้าก็ยังไม่ได้เข้าเลยนะคะคือมันมีการต่อไฟสำรองมานะคะแล้วก็ได้ซื้อน้ำใช้นะคะว้ายเดี๋ยวซื้อบ้านจัดสรรทำไมได้ซื้อน้ำใช้คือน้ำมันยังไม่เข้าเลยนะคะเขาบอกว่าต้องขยายน้ำทีแรกเขาบอกว่ามันราคาอยู่ที่แสนนึงค่าของโครงการเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาของชื่อหนูไปเป็นชื่อของลูกบ้านหนูก็เลยเอาให้ก็เลยเหลือ50,000ทีเนี้ยเขายังไม่ได้ทำเลยค่ะเขาบอกว่าเขาจะทำเขาก็ยังไม่ทำค่ะไอ้ 50,000 นี่คือเอาไปขยายเขตน้ำประปาภูมิภาคเหรอครับหรือของเทศบาลหรือยังไงเขาบอกว่าอันนี้เขาแจ้งนะคะเพราะว่าเขาไปขยายของพวกแบบเหมือนประปานะคะว่าเหมือนมันอยู่นอกเขตนะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้เหมือนก็จ่ายไปแล้ว 50,000ยังค่ะคือหนูก็รอให้เขาจ่ายนะคะเพราะว่าหนูจ่ายเองอีกก็แบบมันไม่ไหวแล้วนะคะอย่าจ่ายนะครับลงดินลงด้วยค่ะอย่าจ่ายนะครับคุณเตยนะอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวศูนย์อีกไป 50,000 นะไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยช่วยมีทางช่วยเหลือหนูได้บ้างไหมคะผมสอบถามนิดนึงคุณเตยได้เคยไปขอดูผังจัดสรรที่ดินผังจัดสรรสาธารณูปโภคของโครงการไหมครับยังค่ะตอนนี้บ้านในโครงการนี่คือมีหลายหลังไหมบ้านในโครงการนะตอนนี้นะคะมี5 หลังที่เขาทำการโอนเรียบร้อยแล้วส่วนที่ได้มาอยู่แค่3 หลังครับอยู่แค่3 หลังค่ะอีก2 หลังยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วหลังอื่นๆล่ะครับไอโครงการนี้มันมีบ้านทั้งหมดกี่หลังมี5 หลังค่ะอ๋อเป็นโครงการขนาดเล็กเหรอคือโครงการเขานะคะจะขึ้นอยู่ดอนเป็นหลายโครงการค่ะโครงการจะอยู่อย่างละ5 หลัง6 หลัง7 หลังนะคะเป็นจุดนะคะอ๋อครับโอเคผมนึกออกน่าจะเป็นบริษัทอสังหาหรือบริษัทพัฒนาที่ดินเนี่ยในลักษณะแบบขนาดเล็กที่ทำไม่ถึง10 หลังจะได้ไม่ต้องเข้ากฎหมายจัดสรรที่ดินค่ะนะครับเพราะว่าตั้งแต่10 หลังขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีการขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับค่ะคราวนี้ไม่เข้าจัดสรรไม่เป็นไรเราเคยได้ไปขอดูแบบบ้านนะครับหรือในตัวโฆษณาเขามีบอกไหมครับว่ามีสาธารณูปโภคอะไรให้เราบ้างมีหมดเลยค่ะมีในโฆษณาดีมากเลยค่ะมีทุกอย่างทุกอย่างจะโอเคหมดเลยค่ะในโฆษณานะคะหนูมีเพจมีอะไรตอนนี้เซลเขาก็ยังโพสขายตัวเดิมอยู่นะคะเซลคนเดิมกับที่ขายให้เราไหมใช่ค่ะคนเดิมหนูก็ยังเข้าไปส่องดูเขาก็ยังโพสขายบ้านไม่ปกติเลยนะคะแล้วมีลูกบ้านที่หนูรวมเลย
กลุ่มผู้เสียหายของหนูนะคะครับที่ยังไม่ได้ครบคนนะคะมีอยู่13หลัง13หลังที่ยังใช่ค่ะที่อยู่ในกลุ่มที่พวกหนูคุยกันนะคะอันนี้เฉพาะที่อุดรไหมครับหรือหนองคายด้วยอุดรค่ะเพราะพวกหนูไปสคบเจอกันค่ะโอ้ครับผมทางสคบนี่รับเรื่องร้องเรียนไปแล้วเจรจาให้แล้วแล้วเขาไม่ทำตามสคบดำเนินการต่อยังไงบ้างครับของหนูมีไป2รอบแล้วดำเนินการยังไม่เสร็จหนูก็เลยแบบยังไม่มีเวลาไปแต่ว่าของน้องหนูที่อยู่ข้างบ้านนะคะเขาก็ไปสคบเหมือนให้ประเมินรายได้อ่ะขอโทษนะคะประเมินว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วเขาก็จะฟ้องศาลต่อไปนะคะอ๋อก็คือเหมือนนะว่าฟ้องเรียกร้องเงินจากทางบริษัทเพื่อให้เรามาดำเนินการเองต่อได้ใช่ใช่ค่ะอันนี้สคบจังหวัดจะฟ้องให้หรือว่าต้องส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางที่กรุงเทพครับสคบบอกว่าจะฟ้องให้นะคะโอเคได้คราวนี้คุณผู้ฟังนอกเหนือจากคุณเตยนะครับคุณเตยตอนนี้อยู่ที่บ้านนี่คือครอบครัวว่าไงบ้างครับเนี่ยซื้อบ้านจ่ายเงินตั้งล้านห้านี่ได้บ้านสภาพมาไม่พร้อมใช้งานขนาดนี้โอ้ตอนนี้ไปเจอสภาพหนักมากเลยค่ะหนักจนป่วยจนแบบไม่รู้จะแบบจะพูดยังไงเลยนะคะเออเราอยากมีบ้านเนาะอยู่อย่างสงบสุขเนาะแหมมาเจอแบบนี้ใช่ค่ะนะครับก็นอกเหนือจากคุณเตยนะคุณผู้ฟังมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับบ้านจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีผู้รับเหมาครับเชื่อไหมครับผู้รับเหมาของโครงการนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเหมือนกันก็เดือดร้อนไม่ต่างกันเลยนะครับก็งงๆอยู่นะว่าเงินล้านห้าที่คุณเตยเขาจ่ายไปเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมผู้รับเหมาเขาถึงไม่ได้ตังค์กันบ้างนะครับได้เงินแล้วเอาไปไหนนะครับเดี๋ยวเราคุยกับผู้รับเหมาด้วยแล้วกันคุณเอ๋นะครับคุณเอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอ๋ครับไปรับเหมาโครงการนี้นี่เป็นมายังไงครับเคยทำกับเขาหลายโครงการเหรอครับหรือว่าเพิ่งมาทำโครงการแรกทำมาหลายโครงการหลายเฟสแล้วค่ะเออปกติได้รับเงินไหมได้ข่าวว่าเขาเจ้าใหญ่มีหลายโครงการนี่เจ้านี้ใช่ค่ะใหญ่ค่ะหลายโครงการหลายเฟสประมาณสิบกว่าเฟสนั่นแหละค่ะครับก็แรกๆก็ได้เงินทุกหลังอยู่อะค่ะแต่พอช่วงหลังๆมา2ปีหลังมามันก็จะเริ่มอืดจากที่อืดก็เป็นไม่ได้เลยเหรอคุณเอ๋ทำช่างอะไรครับเป็นช่างไฟค่ะช่างไฟอ๋อนี่แสดงว่าเราเราก็จะเป็นช่างกลุ่มท้ายๆและเพราะว่าบ้านใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือปิดจบส่งงานลูกค้าเลยครับกลุ่มสุดท้ายนี่2ปีนี่เงินออกช้าบางโครงการไม่ได้เลยนี่คือแล้วเขาค้างเราอยู่เท่าไหร่ครับเยอะไหมครับตอนนี้ค่าเฉพาะช่างไฟนี่ก็700,000ค่ะโอ้เดี๋ยวเกือบล้านเลยเหรอใช่ค่ะคุณพี่ทำไมให้เขาค้างเยอะจังทีแรกก็คิดว่าจะได้จากแสนก็คิดว่าจะได้คืนมาตกลงมันก็จะเป็นคอกมาเรื่อยๆจน700,000มันถอนไม่ได้แล้วอะค่ะครับแรกก็ไม่กล้าถอนถ้าถอนก็กลัวแบบกลัวเราจะไม่ได้เงินที่ค้างอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฝืนทำไปเดี๋ยวไม่ได้เงินที่ค้างแล้วก็เดี๋ยวเขาไม่ให้งานทำต่ออีกใช่ก็กลัวไม่ได้ทำงานกลัวไม่ได้เงินที่ค้างอยู่เออผมเข้าใจเลยผู้รับเหมาเนี่ยกลัวบางทีโวยวายมากก็ไม่ได้ออกปากมากปุ๊บเดี๋ยวนายจ้างก็เอองั้นโครงการต่อไปก็ไม่ต้องทำแล้วนะอะไรเงี้ยใช่นะครับสุดท้ายเขาก็หาช่างใหม่มาอยู่ดีพอเขาค้างเยอะๆเขาก็หาช่างใหม่มาแล้วในส่วนของคุณเอ๋นี่คือค้างค่าช่างตั้ง700,000-800,000แล้วเราทำยังไงครับไปหาหน่วยงานไหนอะไรยังไงบ้างก็ไปหลายที่แล้วค่ะที่ไหนบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยยุติธรรมก็ไปอัยการก็ไปก็เคลียร์กันที่ยุติธรรมก็ตกลงจะจ่ายกันเป็นงวดครับแต่ก็สรุปก็ไม่ได้อยู่ดีพอถึงงวดมาเขาก็จะผัดโน่นผัดนี่ก็จากที่ว่านัดจ่ายงวดหนึ่ง300,000อะไรเงี้ยก็ให้เป็นเช็คมาเช็คก็เป็นเช็คที่แบบเช็คขึ้นเงินไม่ได้เช็คเขาก็บอกว่าเป็นเช็คค้ำประกันเช็คเกือบจะเด้งใช่ไหมเท่าที่เห็นข้อมูลก็เอาไปขึ้นเงินไม่ได้ค่ะเออถ้าเกิดขึ้นเงินไม่ได้ทำไมเราไม่ไปแจ้งความซะเลยล่ะ
ก็แจ้งความเขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอัดคลิปมาตอนที่ว่าเขาเขียนเช็คเขาอัดคลิปไว้ว่าเขาให้เป็นแค่เช็คค้ำประกันเขาไม่ได้ให้เป็นเช็คเอาไปขึ้นเงินตำรวจเขาก็บอกว่ามันเป็นเช็คค้ำประกันมันขึ้นเงินไม่ได้ครับจนตอนนี้ยังงงว่ามันมีด้วยเนาะเช็คขึ้นเงินไม่ได้เขาเป็นค้ำประกันว่าจะเอาเงินสดมาแลกก็ผัดโน่นผัดนี่ก็ไม่เอามาเปลี่ยนเช็คก็ขึ้นไม่ได้เอารถมาค้ำว่าเอารถมาค้ำประกันรถก็กลายเป็นรถติดงวดรถไฟแนนซ์ตามมายึดเอ้าคือเอารถมาจ่ายแทนไม่ได้อะไรเออนี่ ได้ข่าวว่าไปติดต่อนักข่าวมาช่วยดำเนินเรื่องด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะติดต่อนักข่าวมาเขาก็เป็นพอคุยไปคุยมาก็ไปเข้าทางเขาเฮ้ยอยากที่ว่าเอาเงินกับเราก็ได้ส่วนของเราแล้วก็ไปเข้าทางเขาก็อันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับแล้วเสียให้นักข่าวไปเท่าไหร่ครับเสียให้นักข่าวไปครั้งแรกๆเลยค่าดำเนินการ12,000เพราะว่าของเรารวมกัน6คนนะคะช่างรวมกันคนละ 2,000 6คนก็12,000จ่ายไปแล้วพอฟังงวดแรกที่เขาจ่ายเงินมาก็กลายเป็นว่าต้องตีเช็คให้นักข่าวคนนั้นก็คือต้องเอาเงินสดให้นักข่าวคนนั้นน่ะ 30,000 ทั้ง6คนรวมกัน 30,000 ใช่ค่ะได้ไป 12,000 แล้วบวกอีก 30,000 เป็น 42,000 มีอีกไหมครับใช่ค่ะพี่เอ๋ไปจ่ายเงินให้นักข่าวทำไมนักข่าวเป็นต้องเป็นคนไปช่วยสิไปนำเสนอไปถามหน่วยงานไปประสานงานให้แล้วอันนี้คือเขามาคิดตังค่าอะไรครับประสานงานอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นค่าดำเนินการของเขาที่เขาต้องได้ในส่วนที่เขาต้องได้เป็นค่าดำเนินการค่าเสียเวลาของเขาหรอโอ้นี่นักข่าวนักข่าวมีค่าดำเนินการด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหมีค่าดำเนินการด้วยเขาก็คุยกับทางนู้นเลยนะทางเจ้าของคนการเจ้าของโครงการก็เป็นคนจ่ายให้เขาเลยเขาบอกว่าเขาต้องได้ในส่วนนี้ 30,000 ครับต้องได้ในส่วนนี้เจ้าของโครงการก็จ่ายให้เขาโดยตรงเลยโดยที่ไม่ผ่านเราเออเหรอใช่เขาก็ไปคุยกันเองโอ้นี่ถือว่ามี power มากนะเนี่ยรับจ้างไปแล้วก็ยังไปเจรจามาได้เงินนี่ขอส่วนแบ่งด้วยเหรอเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เจรจาเองหมดเลยประมาณก็ไปเข้าทางนู้นหมดเลยก็เลยกลายเป็นเราต้องดิ้นไปทางอื่นแล้วทีนี้ก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าจะเหยียบเรือสองแขนนี้มันก็ไม่ไหวแล้วก็บอกปัดไปเลยว่าไม่ให้ทำโอ้อย่างนี้ทำนี่มันก็ไม่กันนี่อย่างนี้ถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยโอ้โหสงสัยรวยแย่เลยนะครับเนี่ยปีนึงทำข่าวต้องเป็นร้อยเรื่องอะผมอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นครับคือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะมาสาวไส้คนในวงการด้วยกันเองหรอกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในคราบนักข่าวเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับว่านักข่าวคนที่มาติดต่อให้เราเนี่ยเขาอยากจะมาช่วยเราหรืออยากจะมาเรียกเงินจากเรากันแน่นะครับก็ทุกวงการมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับจะขาวจะเทาจะดำอันนี้คุณผู้ฟังก็ต้องไปประเมินเอาเองเวลาประสบปัญหามันมักจะมีคนเข้ามาแบบนี้แหละครับเดือดร้อนใช่ไหมไปเดี๋ยวพาไปหานักข่าวเดี๋ยวจะพาไปออกข่าวเดี๋ยวจะพาไปหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่าไปเชื่อนะครับผมเนี่ยทำข่าวมาเป็นร้อยเรื่องนะครับ10ปีนี่เป็นพันเรื่องแล้วมั้งนะครับไม่เคยเรียกรับเงินสักบาทนะครับแต่ก็มีหลายครั้งที่ถูกเอาไปแอบอ้าง นะครับบางคนเนี่ยเป็นนักร้องดังๆออกหน้าจอทีวีบ่อยๆเนี่ยก็เคยเอาผมไปแอบอ้างเหมือนกันแต่นี้ผมไม่ครบเลยนะครับคุณผู้ฟังนะครับยืนยันได้เลยว่าไทย PBS เนี่ยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีหมดนะพี่เอนะนะครับแล้วทำไมถึงติดต่อมาที่รายการครับเนี่ยไปรู้ข่าวคราวจากไหนครับก็เราทีแรกก็อยากจะติดต่อไปนานแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าช่องทางไหนก็สรุปว่าต้องขับรถไปเองเลยก็ขับรถไปจากอุดรนะคะขับไปเองเลยใช่วันนั้นผมเห็นอยู่ก็ขับ GPS ไปเห็นพี่เอ๋มาอยู่มาที่หน้าสตูดิโอของเรามายื่นเรื่องร้องเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับก็ไม่รู้จะหวังพึ่งที่ไหนได้แล้วค่ะอุดรไปจนหมดแล้วสุดท้ายก็ต้องเข้ากรุงเทพอย่างเดียวก็ต้องลองดูก่อนว่าจะได้ยังไงจะเป็นยังไงต้องยอมอะค่ะเนี่ยนะครับก็เป็นทุกข์ร้อนนะครับทั้งของผู้รับเหมาในโครงการนะครับรวมถึงคนที่ซื้อบ้านด้วยนะคุณผู้ฟังเดือดร้อนกันทุกมิติเลยนะโครงการนี้โอ้โหแทนที่ทำบ้านซื้อบ้านขายบ้านเนี่ยมันควรจะต้องเป็นการขายความปลอดภัยขายความสุขขายความอุ่นใจให้ลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยทุกคนก็ต้องคาดหวังแล้วครับเหมือนผมตอนซื้อบ้านผมก็คาดหวังให้บ้านหลังนี้มันเป็นที่ปลอดภัยอยู่แล้วอบอุ่นสบายใจได้พักผ่อนนะครับระหว่างเราและครอบครัวและคนที่เรารักอ่ะแต่พอซื้อมาแล้วมันเจอปัญหาแบบนี้โอ้โหทุกข์ใจนะมันเป็นตราบาปในใจเลยอ่ะว่าแบบ
ทำกับเราอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแล้วมูลค่าของมูลค่าเงินไม่ใช่น้อยๆนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเรื่องนี้เองนะทั้งคุณเตยและคุณเอนะครับเดี๋ยวผมจะจัดตารางงานแล้วเดี๋ยวลงพื้นที่ไปที่อุดรเลยนะค่ะนะครับเดี๋ยวไปพบทั้งสองท่านเลยแล้วก็ลูกบ้านคนอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากพี่เอประชาสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มของช่างผู้รับเหมานะครับแล้วก็ฝากคุณเตยประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของลูกบ้านนะครับที่เดือดร้อนนะเดี๋ยวผมจะจัดการงานให้แล้วเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบลงพื้นที่ไปเพื่อฟังข้อมูลและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่าจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเราได้ยังไงบ้างนะครับรวมถึงจะเข้าไปหาทางเจ้าของบริษัทด้วยแต่ของผมนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะพี่เอคุณเตยนะค่ะขอบคุณค่ะนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยแบบเคลียร์ชัดเจนนะครับทำงานแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสนะครับนักข่าวไม่ใช่ทนายหรือผู้ประสานงานนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายค่าจ้างในการประสานงานปกตินักข่าวทำข่าวถ้าเป็นบุคลากรของสถานีก็ต้องได้รับเงินเดือนจากสถานีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นนักข่าวฟรีแลนซ์หรืออิสระก็จะต้องได้รับเงินค่าข่าวจากทางสถานีที่เอาข่าวของเขาไปออกอากาศอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคนที่เดือดร้อนอยู่แล้วก็ไม่น่าไปเรียกเงินเขาอีกนะพี่เอไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะค่ะนะครับคุณผู้ฟังเหมือนกันนะครับเจอปัญหาร้องเรียนนะครับทุกวันนี้เตือนไว้ก่อนเลยผมถือโอกาสนี้เตือนภัยคุณผู้ฟังเลยละกันเวลาท่านเกิดปัญหานะครับท่านไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรยังไงมันมักจะมีคนที่ทำอาชีพเป็นตัวแทนผู้ร้องเรียนคนดีก็ดีครับช่วยเหลือสังคมจริงๆก็มีนะครับบางคนช่วยเหลือฟรีครับเพื่อเก็บเกี่ยวชื่อเสียงอนาคตข้างหน้าก็อาจจะลงการเมืองก็อันนี้ก็ว่าไปแต่บางคนเนี่ยชื่อเสียงก็เอาเงินก็เอานะครับแถมเอานักข่าวไปแอบอ้างด้วยนะครับมีหลายเคสนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมขึ้นแบ็คลิสต์ไว้เลยว่าคนไหนผมไม่คบบ้างนะครับก็มีเหมือนกันหลักพันหลักหมื่นบางคนเรียกหลักแสนนะครับระวังให้ดีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพาไปหานักข่าวผมรู้จักนักข่าวเยอะนะครับเดี๋ยวจะต้องไปดูแลนักข่าวเดี๋ยวต้องไปจ่ายตังค์นักข่าวนักข่าวมันไม่เคยได้อะไรสักบาทหรอกครับทำงานเสร็จมันก็กลับไปส่งข่าวแล้วนะครับไอ้พวกนี้กินอิ่มหมีพี่มันเลยนะครับทำงานแป๊บเดียวรวยอันนี้ก็เตือนกันไว้นะคุณเตยนะพี่เอ๋นะค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณเตยและพี่เอ๋นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่นะครับฝันของคนอยากมีบ้านนะครับเห็นไหมครับวันนี้ผมเอามานำเสนอทั้งบ้านน็อกดาวน์ทั้งบ้านจัดสรรนะครับอย่าคิดว่าจะปลอดภัยนะครับซื้อบ้านกับทางโครงการกับบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องแต่ซื้อไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วท่านอาจจะไม่ได้บ้านก็ได้นะครับก่อนทำอะไรก่อนตัดสินใจจ่ายเงินโทรมาถามกันก่อนได้ที่027902111นะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันนะครับผมช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์วันนี้มาในตอนหนุ่มสาวเป็นมะเร็งมากขึ้นจริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยโรคมะเร็งนะคะหนุ่มสาวเป็นมะเร็งมากขึ้นจริงหรือเพราะว่าจากสถิติของมะเร็งทั่วโลกเมื่อปี2020เนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดเลย 2,300,000 รายคิดเป็น 11.7% ของมะเร็งทั้งหมดนะคะรองลงมาก็คือมะเร็งปอด 11.4% มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 10% โดยมะเร็งปอดนั้นเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคือประมาณ 1,800,000 คนนะคะก็เสียชีวิตประมาณ 18% รองลงมาก็คือมะเร็งลำไส้และลำไส้ตรง 9.4% ต่อมาก็คือมะเร็งตับนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะคะโรคมะเร็งเกิดขึ้นในคนอายุมากกว่า50ปีแต่ว่าปัจจุบันมีงานวิจัยใหม่ค่ะพบว่าผู้ที่พบว่าป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมีอายุน้อยกว่า50ปีแล้วด้วยเรื่องนี้เป็นอย่างไรและเราควรจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งอย่างไรมาติดตามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะโรคมะเร็งเนี่ยใครก็ไม่อยากเป็นนะคะตอนนี้มีการวิจัยอะไรเกี่ยวกับอายุของผู้ที่พบว่าป่วยเป็นมะเร็งคือมันน่าประหลาดใจนะที่มีข่าวเพราะว่ามีผลการวิจัยออกมาว่าคนที่อายุน้อยกว่า50เนี่ยเป็นมะเร็งเยอะขึ้นแต่เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าคนที่แก่แล้วเท่านั้นถึงมักจะเป็นมะเร็งนะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเขาเข้าใจว่าเซลล์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันซ่อนอยู่มันซ่อนตัวเพราะว่าในหลักการแล้วเนี่ยภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันจะมีเม็ดขาวที่ทำหน้าที่คอยตรวจว่าเซลล์ไหนเป็นเซลล์ปกติเซลล์ไหนเป็นเซลล์มะเร็งและถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะรวมกันจัดการนะ
ดังนั้นเนี่ยในคนหนุ่มสาวภูมิต้านทานก็จะยังแข็งแรงอยู่นะถ้าเป็นคนที่กินอาหารดีออกกำลังกายประจำ อยู่ในบ้านที่ดูดีปลอดภัยเนี่ยนะภูมิต้านทานก็มักจะดีเข้าใจอย่างนี้มาตลอดจนหลังๆเนี่ยถึงจะเริ่มมีการทำวิจัยแล้วพบว่าความจริงมันเปลี่ยนไปผลการศึกษาล่าสุดเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยนานาชาติเลยนำทีมโดยแพทย์จากมหาวิทยาลัยเอดินบะระของสหราชอาณาจักรกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงของจีนแต่ก็มีอเมริกันมีสวีเดนมีกรีซด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเขาใช้ฐานข้อมูลสำคัญชื่อ Global Burden of Disease GBD ซึ่งเป็นโครงการในสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluation หรือสถาบันเพื่อการวัดและประเมินสุขภาพสถาบันเนี่ยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิของบิลเกตที่เป็นเจ้าของ Microsoft บทความที่เขาตีพิมพ์เกี่ยวกับการที่พบว่าเด็กหนุ่มสาวเป็นมะเร็งมากขึ้นเนี่ยชื่อแนวโน้มทั่วโลกของอุบัติการณ์การเสียชีวิตความหนักหน่วงและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี1990ถึง2019ตีพิมพ์ในวารสารBMJ Oncology ปี2023การวิจัยเนี่ยเขาครอบคลุมประชากรทั่วโลกตั้งแต่วัย14ปีถึง49ปีใน204ประเทศค่ะ204ประเทศนี่ค่อนข้างเยอะนะฮะอาจารย์เยอะมากเยอะมหาศาลแล้วเป็นข้อมูลที่อ่านแล้วเศร้าใจนะยังไงคะถ้าคนเป็นมะเร็งมากขึ้นแล้วขณะที่ประเทศที่กำลังเข้าสู่วัยชราที่มีคนแก่เพิ่มขึ้นเนี่ยคนหนุ่มสาวตายไปแล้วใครจะเลี้ยงคนชราอาจารย์คะเห็นบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับมะเร็งในอวัยวะต่างๆถึง29ชนิดเหรอคะอาจารย์ตอนนี้มะเร็งมันขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ทั่วร่างกาย29ชนิดนี่อะไรบ้างคะคือ29ชนิดเนี่ยเป็นอวัยวะที่สามารถจะกลับมาแบ่งเซลล์ได้ร่างกายเราเนี่ยมีอวัยวะเป็นร้อยคือเซลล์มะเร็งได้โดยหลักการเนี่ยคือเซลล์ที่มันแบ่งไม่หยุดคือคนหนุ่มสาวเนี่ยพอโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราจะไม่แบ่งเซลล์แล้วอวัยวะจะไม่แบ่งเซลล์แล้วเพราะว่าเขามีหน้าที่ทำงานคือการแบ่งเซลล์จะมีมากช่วงที่เป็นเด็กและวัยรุ่นพอโตไปแล้วเนี่ยมันก็แค่ไหนแค่นั้นจะสังเกตว่าเราไม่สูงขึ้นเลยมีแต่จะเตี้ยลงถูกค่ะอาจารย์ทีนี้บางกรณีเนี่ยเซลล์ที่มันควรจะหยุดแบ่งแล้วมันกลับมาแบ่งใหม่อาจจะเป็นเพราะว่ามีการได้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปกระตุ้นแบ่งมาแล้วเนี่ยไม่ได้แบ่งไปทำงานแบ่งแล้วก็แบ่งซ้ำซากแบ่งไปเหมือนกับเด็กๆอ่ะก็เป็นมะเร็งของสังคมเซลล์มะเร็งของร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกันคือแบ่งอยู่ด้านน่ะเวลาแบ่งนี่ก็จะใช้พลังงานเยอะนะดึงเอาสารอาหารต่างๆไปใช้แทนที่ร่างกายจะได้ใช้สารอาหารเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานกลับต้องไปให้มะเร็งกินแล้วมันก็ไม่ทำผลประโยชน์อะไรออกมาเลยร่างกายก็จะโทรมคล้ายกระต่ายนะฮะผลการวิจัยยังไงฮะอาจารย์เขาบอกว่าการป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยเพิ่มมากที่สุดนะก็เต้านมนี่ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็เป็นด้วยนะฮะแต่ก็เป็นน้อยกว่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่คือมะเร็งเต้านมเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนหลายตัวโดยเฉพาะเอสโตรเจนเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยมีเยอะกว่าผู้ชายก็มีความเสี่ยงแต่ผู้ชายบางคนก็เสี่ยงกันเขาบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 13.7 คนต่อประชากรแสนคนแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มจากเดิมเนี่ยจะมาเป็น 3.5 คนต่อประชากรแสนคนส่วนมะเร็งอื่นๆเนี่ยก็เช่นมะเร็งหลอดลมปอดกระเพาะอาหารลำไส้ซึ่งก็เพิ่มขึ้นอันนึงที่น่าสนใจที่ดูแล้วเนี่ยก็คือว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอายุน้อยเนี่ยจะอยู่ในอเมริกาเหนือกับแถบโอชิเนียโอชิเนียเนี่ยคือกลุ่มประเทศหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกรวมกับออสเตรเลียซึ่งประหลาดมากว่าทำไมไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ยุโรปตะวันตกถ้าจะโชคดีที่เอเชียยังเพิ่มเหมือนกันยังต่ำพอสมควรเพราะว่าอย่างว่าเราก็เป็นประเทศที่กินอาหารดีกว่าฝรั่งนะอัตราการตายกับจำนวนที่ตายเนี่ยมันต่างกันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้การเป็นมะเร็งเนี่ยเกิดเร็วขึ้นในคนนะฮะค่ะอาจารย์คะจากงานวิจัยชิ้นนี้ที่บอกว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีจำนวนเพิ่มมากที่สุดมะเร็งหลอดลมและมะเร็งต่อมลูกหมากมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่มีอายุน้อยอย่างรวดเร็วส่วนสาเหตุการตายอันดับที่รองลงมาคือมะเร็งหลอดลมมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับรองลงมาแต่ก็ยังมีผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเหล่านี้ตายเพิ่มขึ้นเหรอคะอาจารย์จำนวนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าอัตราอาจจะลดลงเพราะว่าคนมีเยอะขึ้นแล้วเราพูดถึงอัตราเนี่ยเราเทียบต่อแสนต่อล้านคนแต่ว่าจำนวนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าขึ้นเกิดขึ้นเท่าไ
มันอาจจะเพิ่มขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูตัวเลขพวกนี้เราต้องดูดีๆคือในหลายประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีการป้องกันที่ดีอัตราเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือจำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำแต่บางประเทศเนี่ยที่ละเลยทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะฮะบางประเทศที่กินดีอยู่ดีเนี่ยจะอ้วนโอกาสที่จะเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับความอ้วนเนี่ยก็มีเยอะแต่ประเทศที่จนเนี่ยคนมักจะผอมคือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันชอบสภาวะของร่างกายที่สมบูรณ์ค่ะคือเวลาเซลล์เนี่ยเริ่มมีอาการเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันจะดูดสารอาหารทั้งหลายได้เข้าไปที่ตัวเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นเซลล์ที่ใช้พลังงานแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ใช้พลังงานที่เป็นแบบประหยัดเหมือนเซลล์ปกติเซลล์ปกติเนี่ย1โมเลกุลของกลูโคสน้ำตาลกลูโคสที่เอาไปใช้เนี่ยได้พลังงานออกมาตีสมมติตัวเลข36แต่ว่าของมะเร็งเนี่ยแค่2เพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้พลังงานสูงมากใช่ไหมอาจารย์สูงมากหนึ่งและยังสามารถจะดูดพลังงานไปใช้ได้ด้วยคือมันมีวิธีการที่จะเรียกสารอาหารเนี่ยเข้าไปหากลุ่มเซลล์มะเร็งอาจารย์งานวิจัยชิ้นนี้อธิบายไหมคะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งและพบว่ามีอายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะความจริงเนี่ยสาเหตุที่เป็นแนวโน้มเนี่ยเราเห็นกันชัดๆชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตเนี่ยต่างเราอยู่ในที่ที่เป็นคอนโดบ้างเป็นแฟลตบ้างหรือก็อยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆกินอาหารก็ผิดหลักโภชนาการสูบบุหรี่ห้ามสูบก็ยังสูบเด็กนักเรียนเนี่ยไปดูเหอะห้องน้ำที่ไหนอ่ะถ้าเข้าไปดูจังหวะดีๆเนี่ยเจอควันออกมาเลยนะฮะค่ะก็นอนดึกนอนดึกก็กินก่อนนอนแล้วก็อ้วนชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่ออกกำลังกายเขาเบื่อด้วยนะ1 2บางครั้งในการออกกำลังกายก็แพงนะเพราะนั้นเขาก็เลยไม่แข็งแรงอ่ะมันก็เลยเป็นปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเยอะและที่สำคัญสิ่งแวดล้อมสกปรกมีสารมะเร็งลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเดี๋ยวเราก็จะเจอหน้าหนาวแล้วเจอหน้าหนาวเนี่ยภาคเหนือก็จะสารก่อมะเร็งเต็มอากาศเต็มไปหมดอะในควันที่ไหนมีควันที่นั่นมีสารก่อมะเร็งค่ะพอฟังสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งอายุน้อยลงเรื่อยๆสถานการณ์มันจะเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆหรอแล้วทีนี้ประชากรของโลกเนี่ยถ้าเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเมื่ออายุยังน้อยแล้วจะต้องเสียเวลาเสียทรัพยากรในการรักษาอีกเราควรจะแก้ไขยังไงคะสวดมนต์มั้งเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นประเทศไหนพยายามจะแก้ปัญหานะเราบอกว่าโลกร้อนอันนี้มันร้อนขึ้นกว่าที่เขากำหนดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าต่างคนต่างก็ฉวยโอกาสนะฮะคิดดูสิประเทศที่สร้างมลพิษออกมาทางอากาศเนี่ยหรือสร้างความร้อนออกมาทำให้โลกร้อนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศที่ได้พัฒนาซึ่งมีต้นไม้อยู่บ้างวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องถ้าจะจัดการจริงๆมันทุกประเทศต้องทำหมดต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันอย่าตัดต้นไม้ค่ะอันนี้มันเป็นไม่ได้เพราะว่าทุกประเทศก็เอาประโยชน์เข้าตัวนะมันก็เลยมีปัญหาเราจะมีปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพในไม่เกิน10ปีเนี่ยแล้วผมกำลังสนใจอยู่ในว่าจะหาทางแก้ไขยังไงมันจะไปท่วมถึงบ้านผมมั้ยเพราะบ้านผมอยู่ตอนเหนือเกือบจะเหนือของกรุงเทพพอสมควรเพราะติดกับนนทบุรีประชาชนทั่วไปถ้าเกิดภาพใหญ่มันยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะมลพิษหรือฝุ่นควันที่เสียซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้นแบบเนี้ยแล้วอย่างประชาชนทั่วไปผู้บริโภคล่ะคะเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เจ็บป่วยเป็นมะเร็งควรจะปรับพฤติกรรมยังไงผมจะยกตัวอย่างอย่างผู้หญิงเนี่ยนะเราพบว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนเร็วขึ้นค่ะอันนี้เพราะว่าเขาอาจจะสมบูรณ์อ้วนเนี่ยนะเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะออกมาเร็วขึ้นถ้าเด็กนั้นมีความอ้วนกินผักน้อยพอเด็กโตแล้วก็มีความรู้สึกทางเพศเร็วขึ้นก็มีการใช้ยาคุมกำเนิดเร็วยาคุมกำเนิดเนี่ยจะรบกวนระบบฮอร์โมนเพศมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะมันมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ที่ต้องแลกด้วยความเสี่ยงและบางคนผู้หญิงเนี่ยตัดสินใจจะไม่มีลูกเลยอันเนี้ยมันเป็นการที่กระบวนการของฮอร์โมนเพศหญิงไม่ครบวงจรกระบวนการของฮอร์โมนเพศหญิงจะครบวงจรได้ก็ต้องมีโปรแลคตินออกมาเพราะว่าเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการสร้างน้ำนมผู้หญิงที่ไม่มีลูกเนี่ยก็จะไม่มีโปรแลคตินก็จะไม่ครบพวกนี้จะเริ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือบางคนเนี่ยมีลูกคนแรกเนี่ยอายุมากสาย40 50จะ50เนี่ยมีลูกอันนี้เซลล์เต้านมเนี่ยมันอยู่มานานแล้วมันมีโอกาสเสียหายเพราะว่าเซลล์มันเริ่มเก่าแต่ถ้าต้องแบ่งใหม่เพื่อสร้างน้ำนมเนี่ยการแบ่งก็จะมีการควบคุมที่ไม่แข็งแรงอ่ะก็อาจจะทำให้มีโอกาสเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้เด็กผู้หญิงก็จะเริ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยชัดเจนเลยว่ามากที่สุดที่มีการเพิ่มขึ้นในคนที่อายุต่ำกว่า50ค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคมะเร็งนั่นเองแต่ว่าถึงแม้ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นอายุน้อยลงอัตราการตายจากมะเร็งก็ลดลงด้วยอันนี้จะถือว่าเป็นข้อดีไหมอาจารย์มันลดลงเพราะว่าเราเจอเร็วขึ้นไม่ดีอ่ะคือยังไงก็ไม่ดีเดี๋ยวว่ามันก็ปลอบใจไปหน่อยว่าก็รักษาพอได้แต่การรักษาเนี่ยนะใช้เงินเยอะแล้วมะเร็งบางอย่างรักษาไม่ได้เลยแล้วมะเร็งบางอย่างเนี่ยหาต้นเหตุไม่เจอด้วยคือปกติเนี่ยเราต้องรู้ว่าอวัยวะไหนเป็นมะเร็งแต่มันมีมะเร็งบางอย่างที่ไม่รู้มาจากไหนเพราะหาไม่เจอแล้วก็ใช้ยาเท่าไหร่เท่าไหร่ตามที่เขามีการศึกษาไว้เนี่ยจนหมดแล้วบางคนก็ตายไปผมมีญาติเนี่ยที่เสียไปเพราะว่าใช้ยาครบทุกอย่างที่หมอจะใช้แล้วสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับย้ำกันอีกทีครับคุณผู้ฟังนักข่าวไทย PBS เราดำเนินการทำข่าวให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใครไปเรียกรับอะไรต่างๆแจ้งเบาะแสมาได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงปัญหาเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายสินค้าและบริการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือซื้อบ้านแต่ไม่ได้บ้านดังที่ใจฝันโทรมาแจ้งปัญหากับผมได้เลยครับที่027902111ส่วนใครที่ประสบปัญหาแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนร่วมกันประสานงานหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหาทางออกของปัญหานี่คือหน้าที่ของนักข่าวทำข่าวเพื่อหาทางออกนะครับสำหรับนักข่าวไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast Spotify Google podcast Podbean SoundCloud และ Apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น